อย่างนะคะที่เราคิดว่ามันน่าจะฟรีแต่มันไม่ฟรีนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะว่า5อย่างนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทิตภาชาแนลนะคะเป็นช่องที่ให้เกี่ยวกับพวกประสบการณ์นะคะแล้วก็ชีวิตต่างแดนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เรามานั่งจับข่าวคุยกันอีกแล้วนะคะไอคิดว่าเวลาแบบว่าเรามานั่งจับข่าวคุยหรือคุยหรือแบ่งปันเรื่องราวเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่แบบว่าดีมากๆนะคะวันนี้ไอก็เลยกลับมานั่งคุยชิลๆนะคะกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงค่ะวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าไอเจอมานะคะ5อย่างที่เราคิดว่าเออน่าจะฟรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเอาไว้หรือบางคนก็รู้มาก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของทุกคนคงจะต้องตกใจแน่เลยซอสมะเขือเทศในร้านฟาสต์ฟู้ดนั่นเองค่ะคือเราก็จะไม่เอ่ยชื่อนะว่าร้านไหนบ้างทุกคนก็น่าจะรู้มันก็จะมีอยู่ทุกประเทศนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยอายจะมีความตกใจมากเพราะว่าอายเคยไปนะคะที่ร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยทั่วไปก็เข้าไปสั่งชุดเมนูตามปกตินะคะแต่ผลตอบรับกลับมาว่าเขายื่นอาหารให้แต่ไม่มีซอสนะคะให้อายก็เลยถามเขาว่าฉันอยากได้ซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยขอหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็อายก็พูดไปปรากฏว่าเขาก็โอเคซอสเขาก็กลับมานะคะพร้อมกับวางซอสมะเขือเทศให้แต่ว่าเขามีการกดเงินเพิ่มนะคะก็คือเราจะต้องเสียค่าซอสมะเขือเทศนั่นเองเวลาใครไปต่างประเทศนะคะแบบถ้าไม่อยากแบบเสียเงินเพิ่มอ่ะนะก็ไม่ต้องสั่งซอสมะเขือเทศแต่ว่าถ้าใครอยากจะรับประทานซอสมะเขือเทศจริงๆเนี่ยก็บอกเขานะคะว่าเออขอซอสมะเขือเทศนะคะเราจ่ายแค่ราคาประมาณ10รัปเปิลนะคะก็ประมาณ5บาท6บาทของไทยนะคะก็ถ้าใครอยากทานซอสนะคะก็บอกค่ะที่เคาน์เตอร์นะคะว่าเราต้องการซอสมะเขือเทศเขาจะไม่มีเหมือนเมืองไทยเนอะที่แบบว่าตั้งเป็นซุ้มเนอะแล้วก็ให้เรากดซอสแบบมะเขือเทศซอสพริกอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เราต้องเป็นคนบอกเขาเองแล้วก็จ่ายเงินนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของถุงพลาสติกหรือถุงเวลาเราไปซื้อกับข้าวนะคะอันนี้เราต้องแยกกันนิดนึงก็คือถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหรือไปตามห้างนะคะอันนี้เขาก็จะมีถุงให้เราบริการอยู่แล้วเพราะเราซื้อของที่เป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋ามันก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะตามแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น H&M หรืออะไรก็แล้วแต่ไปซาร่าเราสามารถคือเขามีถุงให้เราบริการฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปที่ร้านอย่างเช่นพวกร้านขายของชำนะคะขายพวกผักผลไม้ผงซักฟอกแบบขายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรของใช้ประจำวันนะคะอันนี้ก็คือเราถ้าสมมุติว่าเราไม่มีถุงหรืออะไรมานะคะเราจะต้องเวลาเราไปที่เครื่องคิดเงินนะเนอะไปตามที่แบบที่เขาคิดเงินหรือว่าเซลฟ์เช็คเอาท์นะคะเขาก็จะมีถุงกระดาษกับถุงพลาสติกแยกขายต่างหากนะคะก็อันนี้ไอคิดว่ามันเหมือนเป็นเขาคงเหมือนแบบเป็นการสร้างหรือเขาเรียกว่าอะไรปรับนิสัยของคนที่เนี่ยค่ะเหมือนแบบว่าถ้าใครอยากจะไปซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีถุงไปเองนะคะอย่าอาจจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นสมมติว่าอายต้องการไปซื้อกับข้าวอะไรนี้นะคะซื้อผักผลไม้อะไรของใช้เครื่องแบบเข้าบ้านอะไรเงี้ยอายก็จะมีถุงกระดาษไอ้ไม่ใช่ถุงกระดาษสิเขาเรียกว่าถุงผ้าใช่ซึ่งตอนนี้ที่ประเทศไทยเราก็เริ่มเป็นที่นิยมนะคะไอ้ก็จะเอาถุงผ้าไปด้วยนะคะซึ่งถุงผ้าเนี้ยมันเก๋มากคือมันสามารถที่จะพับเก็บนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงอันนี้นะคะกลายเป็นว่ามันก็จะสะดวกต่อการที่เราจะพกไปช้อปปิ้งนะคะไอ้จะไม่พับให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าพับเนี่ยคลิปจะเป็นเวลานานแต่ก็ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเออมันเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีถุงผ้าเราแบบเหมือนแบบเออฉันอยากไปซื้อของเออลืมถุงผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีถุงบริการนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ร้านขายของชำทั่วไปอะไรเงี้ยเขาจะนิยมให้เป็นถุงกระดาษนะคะถุงกระดาษก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นถุงกระดาษหน้าตาแบบนี้นะคะก็ใส่ของได้เยอะนะถ้าใครใส่ของพวกที่แบบเป็นแบบของแช่แข็งของที่มันเป็นน้ำเปียกๆเนี่ยถุงกระดาษเราอาจจะขาดได้นะคะซึ่งไอเคยประสบพบเจอว่ามันขาดนะคะระหว่างทาง
ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีให้เอาไว้ในเคาน์เตอร์นะคะถ้าอ่านในรูปแบบอาจจะขึ้นให้พวกถุงกระดาษเนี่ยจะมีมูลค่าถ้าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่10บาทนะคะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินสวิสก็คือจะอยู่ที่30ลักเปิ้ลนะคะถ้าไอพูดชื่อราคาผิดอะไรนี้ก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเราจะซื้อถุงยังไงนะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะบาร์โค้ดตรงนี้นะคะใต้ถุงกระดาษแล้วก็ไปตื้อถ้าใครแบบมันจะมีเซลฟ์เช็คเอาท์ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบไม่อยากแบบอยากแบบตื้อบาร์โค้ดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจ่ายเงินด้วยตัวเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับคนเป็นเหมือนเป็นตู้อะไรเงี้ยแล้วก็ตื้อบาร์โค้ดนะคะแล้วมันก็จะขึ้นราคานะคะถุงนี้จะอยู่ตรงแบบสุดแบบเคาน์เตอร์แบบที่เราแบบโอเคไม่ซื้อของแล้วเราต้องการจ่ายตังค์พวกเนี้ยเขาจะมีแบบแขวนไว้อยู่นะคะตรงเคาน์เตอร์ต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะเขายังมีเป็นถุงกระดาษอยู่แล้วก็ถุงพลาสติกแต่ว่าถุงพลาสติกตอนเนี้ยเขาพยายามรณรงค์ก็คือไม่สั่งจากโรงงานที่ผลิตจากพลาสติกแล้วเพราะว่าเขาต้องการให้เหลือแต่ถุงกระดาษในการให้บริการนะคะเหมือนแบบมันเป็นแบบคือทุกคนเวลาไปซื้อของอะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าทุกคนจะแบบไม่ลืมที่จะเอาถุงผ้าไปเพราะว่าถ้าลืมถุงผ้าไปวันนั้นก็ต้องเสียค่าถุงกระดาษนะคะกลายเป็นว่าซื้อของแล้วต้องมาเสียค่าถุงกระดาษแต่ถุงกระดาษเนี้ยเราสมมติเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บไปใช้ได้อีกนะคะก็คือแค่พับถุงกระดาษแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อได้หรือถ้าใครอยากจะแบบได้นานๆรู้สึกว่าถุงผ้าไม่สวยอะไรเงี้ยก็ซื้อมาจากไทยก็ได้ค่ะมันก็แบบนี่ไอก็ได้มาจากไทยก็จะเป็นถุงนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่ไปช้อปปิ้งเก๋ๆได้เหมือนแบบรักโลกแหล่งนะคะตอนนี้เขาก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะในที่นี้ก็คือถุงกระดาษไม่ฟรีนะคะก็คือต้องซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาจะมีถุงให้เราบริการเป็นพิเศษแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ซื้ออาหารผักในร้านชำทั่วไปปกติเขามีบริการถุงให้แต่ต้องซื้อนะคะถ้าไม่อยากเสียตังค์ถุงผ้าค่ะข้อที่3นะคะก็คือห้องน้ำสาธารณะในตัวสถานีรถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ทำพิธีรถไฟนะคะห้องน้ำขออีกรอบหนึ่งห้องน้ำสาธารณะในสถานีรถไฟใหญ่ๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บางคนคิดว่ามันน่าจะฟรีแต่บางที่ไม่ฟรีโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าคุณมาแบบเมืองเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไปที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยห้องน้ำเขาเนี่ยทุกคนจะต้องเสียเงินแต่เสียไม่มากนะคะตอนนั้นไอเคยเข้าห้องน้ำรู้สึกจะเสียแค่ฟรังเดียวเองหรือไม่อาจจะถูกกว่านี้นะคะก็เสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปว่าคงคาดคิดว่ามันก็น่าจะฟรีเนอะไม่ฟรีนะคะเสียเงินแต่ว่าถ้าไปสถานีที่แบบว่าไม่ใหญ่มากบางที่ก็ฟรีนะคะแต่ถ้าเราไปในที่ที่แบบเป็นสถานีหลักใหญ่ๆเนี้ยส่วนใหญ่ห้องน้ำสาธารณะในสถานีรถไฟนะคะในสถานีรถไฟ เราไม่ได้พูดถึงรอบนอกรอบนอกมันฟรีอะไรเงี้ยหรือถ้าใครปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยพยายามลองออกไปข้างนอกนะคะสถานีเนี้ยมันก็จะมีบางทีจะมีห้างใหญ่ๆอ่ะเนอะแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำฟรีนะคะแล้วก็กลั้นนิดนึงถ้าคนไม่ไหวจริงๆก็เสียให้เขาหน่อยแต่ถ้าเราไหวก็กลั้นนิดนึงแล้วก็ออกไปใช้บริการห้องน้ำในห้างนะคะข้างนอกก็จะประหยัดเงินไปอีกแบบนึงนะคะข้อที่4นะคะอันนี้สำหรับคนที่เหมือนมาอยู่ที่นี่นะคะมาทำงานมาเรียนแต่งงานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเราจะเอาจักรยานของเราขึ้นรถไฟใหญ่ไปแบบไปต่างเมืองนะคะไม่ฟรีนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการแบบว่าฉันจากสมมติว่าฉันอยู่เมืองเบิร์นแล้วฉันต้องการไปซูริกเหมือนเป็นรถไฟที่เชื่อมต่อจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงแล้วเราต้องการที่จะเอาจักรยานไปด้วยเพื่อที่จะไปขี่เมืองนึงไม่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อตั๋วสำหรับจักรยานซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเราอาศัยอยู่ประเทศเยอรมันนะคะหรือว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือฝรั่งเศสเนี้ยเราไม่ต้องเสียเงินนะคะค่าจักรยานเลยแต่ถ้าเราอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราต้องซื้อตั๋วให้จักรยานด้วยนะคะไม่ใช่แค่จักรยานอย่างเดียวหรอกจริงๆแล้วเนี่ยคือไออยากจะพูดเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากนะคะ
น้องหมาหรือสัตว์ต่างๆน้องหมาอะไรเงี้ยก็มีตั๋วเหมือนกันนะคะน้องหมาพวกนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นฟรีนะคือเขาก็ต้องซื้อแบบทำตั๋วเนอะรายปีรายเดือนอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้น้องหมาเนี่ยได้ขึ้นรถไฟรถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ต้องเสียตังค์ด้วยนะไม่ได้ขึ้นฟรีนะแต่ว่าเมนหลักๆของไอคือถ้าใครจะเอาจักรยานนะไปเหมือนแบบอยากขี่ชิวๆไปอีกเมืองนึงอะไรเงี้ยก็ต้องเสียด้วยซึ่งไอเคยมีประสบการณ์การเสียตังค์เพราะว่าไอต้องการจะเอาจักรยานอะขี่ไปอีกเมืองนึงก็ต้องซื้อราคาจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทนะคะ12ฟรังคือเราคือตั๋วมันจะมีแค่อย่างเดียวคือเขาเรียกว่า Tages Charter นะคะก็คือเราซื้อตั๋ววันเหมาวันที่เราเหมาเที่ยวเลยไงเหมาเที่ยวจักรยานว่าเราจะใช้ทั้งวันเลยไม่ว่าคุณจะไปเมืองไหนรถไฟแล้วฉันเหมาวันก็จะอยู่ที่ราคา300ถึง400บาทนะคะก็สุบฉิดเล็ดเนื้อมากนะคะก็คือเสียตังค่าจักรยานนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะ I ไว้หัวข้อนี้ไว้ข้อสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นความก้ำกึ่งเนอะระหว่าง 50% กับ 50% นั่นก็คือถ้ามันจะมีบางร้านอาหารถ้าเราเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่ต้องการที่จะเสียค่าน้ำใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่าI would like tap water ก็คือเหมือนแบบฉันขอเป็นแบบน้ำประปานะคะหรือ Handwasser ภาษาเยอรมันก็แบบว่าเหมือนแบบน้ำก๊อกนะไม่ใช่น้ำประปาพูดไปน้ำก๊อกนะคะบางร้านเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่คิดเงินซึ่งเอางี้ดีกว่า 80% ในร้านอาหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสั่งเป็นแท็บวอเตอร์น้ำก๊อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟรีนะเขาก็จะใจดีแต่มันก็จะมีบางร้านเหมือนกันนะคะที่ไอลองเคยสั่งแล้วบางทีแบบว่าจริงๆแล้วเขาเขียนไว้แหละท้ายเมนูนะพวกแบบบางที่แบบว่านะพวกเครื่องดื่มเขาก็จะเขียนไว้ท้ายเมนูซึ่งบางร้านนะคะเขาคิดค่าน้ำด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาคิดก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แบบถูกที่สุดเพราะมันเป็นน้ำก๊อกอะเนอะก็มีบางร้านอาหารที่เขาคิดนะคะต่อแก้วนะบอกเลยต่อแก้วไม่ใช่ต่อเหยือกคือแก้วบางทีก็แบบแค่กระตึงนึงอะไรเงี้ยเขาก็คิดแล้วนะคะตอนนั้นรู้สึกอายจะโดนไปประมาณ10ลับเปิ้ล20ลับเปิ้ลก็ไม่แพงมากแต่ก็เสียตังค์ดีแล้วคิดไงว่ามันไม่น่าจะแบบมันน่าจะฟรีอะแต่บางร้านแต่ก็ถูกของเขาเพราะเขาเขียนไว้แล้วว่าถ้าจะสั่งน้ำก๊อกอ่ะก็เสียตังค์เหมือนกันแต่คุณจะเสียราคาเท่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางร้านอาหารเนี่ยถ้าเราเข้าไปนั่งนะคะก็เช็คดีๆแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถึงจะเสียตังค์ก็คือราคาน้ำก็คือถูกที่สุดนะคะเพราะว่าค่าเครื่องดื่มค่าน้ำที่นี่ก็ราคาก็แรงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครแบบทำงานอยู่ที่นี่มันก็ราคาปกตินะคะแล้วก็มีคนถามขอทิ้งท้ายนิดนึงมีคนถามว่าเนี่ยถ้ามาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะน้ำก๊อกก็ดื่มได้ไหมน้ำแบบตามน้ำตกหรืออะไรเงี้ยจริงๆอาจจะบอกว่าน้ำนะคะในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ดื่มได้นะไม่ต้องห่วงว่าแบบน้ำจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเหมือนท่อที่นี่เขาค่อนข้างสะอาดนะคะเราสามารถดื่มได้นะแบบว่าถ้าสมมุติรู้ตัวว่าจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยก็พกแบบกระติกน้ำนะคะหรือว่าเป็นแบบขวดแก้วก็ได้แล้วก็มากรอกเอาก็จะราคาถูกก็จะเหมือนแบบประหยัดงบไปได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าค่าน้ำที่นี่ก็ถ้าคนมาเที่ยวเนอะจากเมืองไทยมาเที่ยวที่เนี่ยมันก็จะราคาแอบช็อกโลกนิดนึงเนาะจริงๆก็แบบอยากทำวิดีโอนี้เหมือนกันนะวิดีโอที่แบบว่ามาดูราคาน้ำกันอะไรเงี้ยว่าน้ำที่แบบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็ดันนะคะดันกระทู้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะทั้งหมด5ข้อที่ไอคิดได้นะว่ามันน่าจะฟรีแต่มันก็ไม่ฟรีนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือถ้าใครอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่ามีไอเดียหรือว่ามีแบบคิดว่าอันไหนที่มันคิดว่ามันน่าจะฟรีแต่มันไม่ฟรีมันยังมีอีกอ่ะก็คอมเมนต์มาบอกอายนะคะหรือบอกเพื่อนๆในช่องของอายได้นะคะในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวอายอ่านทุกคนตอบทุกคนนะคะหรือว่าถ้าอายพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยสามารถมาแก้ได้เลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่าจะโกรธหรือจะงอนนะคือพร้อมที่จะรับฟังทุกคนนะคะก็วันนี้เรามากันแบบสั้นๆเนอะไม่คิดว่าน่าจะเกิน20นาทีนะคะก็
เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าหรือว่าถ้าใครอยากดูแบบเกี่ยวกับวิกิวล็อกนะคะหรือว่าชีวิตต่างแดนแบบเรียวๆนะคะก็รีเควสต์กันมาได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยสวิสก็เริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปเดินป่าไปเที่ยวนะคะพาเพื่อนๆในช่องไปเที่ยวด้วยนะคะก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนอะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ Subscribe หรือว่าเพื่อนๆจะติดตามไอทาง Facebook ก็ได้นะคะทิตภา Channel เสิร์ชไปเลยหรือ Instagram ทิตภา Channel ไอก็จะโพสต์รูปนะคะเรื่อยๆบ่อยนะคะบ่อยกว่า Facebook อีกมั้งโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ฝากหัวข้อนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย